สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทำผัดซีอิ๊วนะครับผมก็เราจะมาหมักหมูนะฮะอันนี้เป็นหมักหมูสูตรที่แบบไม่ต้องใช้แป้งมันนะครับผมก็ทำแบบง่ายๆเนาะอันนี้หมักสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ไปทำมาหาได้แล้วนะครับหมูครึ่งกิโลนะฮะนี่เราหั่นไว้เรียบร้อยละเตรียมทัพเปอร์แวร์ไว้นะครับหรือว่ากล่องหรืออะไรก็ได้ที่มีฝาปิดสนิทนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำสำหรับหมักกันนะครับเราใช้น้ำเปล่านะฮะสัก4ช้อนโต๊ะนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ใส่พวกน้ำตาลหรือน้ำตาลปี๊บนะเพราะว่าเวลาไปผัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะเราก็ใส่แค่ซอสก็พอนะครับส่วนเวลาผัดเนี่ยถ้าใครต้องการรสหวานค่อยใส่น้ำมันในตอนที่ผัดเนาะแล้วก็น้ำมันพืชนะใส่ไปเพื่อให้หมูมันนุ่มนะครับชุ่มชื่นสักหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราใช้เบกกิ้งโซดานะครับอันนี้คือไม่ใช่โซดาไฟนะเบกกิ้งโซดาเขาไว้ทำอาหารหรือว่าทำขนมอยู่แล้วนะช่วยให้เนื้อมันนุ่มนะครับผมครึ่งกิโลเนี่ยเราใช้สักประมาณปลายช้อนนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะนะถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะขมนะครับแต่หรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับปกติคือหมู1กิโลเนี่ยอัตราส่วนที่สามารถใช้เบกกิ้งโซดาได้ก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้หมูมันรสชาติเปลี่ยนนะฮะถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ยรสชาติมันจะเปลี่ยนเนาะแต่นี้คือหมักเพื่อให้หมูมันนุ่มนะครับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะไปช่วยให้หมูมันนุ่มโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงไปนะครับไปหมักนะมือนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราหั่นหมูนะครับเราก็จะนวดหมูนะครับให้เข้ากับน้ำหมักอันนี้จะไม่ได้รสชาติแบบไม่เข้มข้นเกินไปนะฮะจะรสชาติแบบกลางๆเนาะให้หมูมันพอมีรสชาติแต่ว่าที่เราเน้นคือเน้นให้หมูมันนุ่มนะครับเหมาะสำหรับเอาไปทำผัดซีอิ๊วนะครับผมหรือไม่ก็ราดหน้านะครับซุกี้ก็ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่อย่างนึงนะครับก็จะเป็นพริกไทยนะฮะเห็ดพริกไทยป่นนะครับผมพริกไทยป่นนี่ก็โรยไปได้เลยนะครับใส่ตามชอบนะใครชอบมากก็ใส่มากหน่อยเราก็ใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วก็นวดหน่อยนะครับสูตรนี้เราไม่ได้ใส่แป้งมันกับใส่ไข่นะฮะเราใส่แค่นี้ก็พอปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะเห็นไหมครับว่าน้ำมันแบบน้ำหายไปแล้วนะเพราะว่ามันเข้าไปในเนื้อแล้วนะครับผมปิดฝาให้สนิทนะครับแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ออกนำมาใช้ได้เลย
สวัสดีครับหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำผัดซีอิ๊วนะครับเราก็จะใช้เส้นนะครับประมาณนี้นะครับ1กำมือแบบใหญ่ๆนะครับผมไปแยกเส้นด้วยนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันติดกันเนาะเวลาโดนสีอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบคลุกเคล้าได้นะแล้วก็ใส่สีไปใส่ซีอิ๊วหวานนะตามใจชอบถ้าใครชอบแบบดำๆหน่อยก็คลุกเยอะหน่อยนะนี่นะครับใส่เสร็จปุ๊บก็คลุกให้ทั่วนะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเนี่ยลงไปผัดให้มันหอมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำผัดซีอิ๊วนะครับนะครับให้ดูว่าเส้นคลุกเคล้าให้ทั่วนะให้มันเป็นสีได้สีประมาณนี้ก็พอนะถ้าใครชอบเข้มกว่าครับใส่เพิ่มได้นะครับผมหรือจะเป็นซีอิ๊วดำก็ได้นะอันนี้เราใช้ซีอิ๊วหวานเนาะเดี๋ยวเราตั้งกระทะนะครับให้ร้อนใส่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ลงไปอันนี้เราใช้น้ำมันสักประมาณนิดเดียวนะประมาณครึ่งช้อนก็พอเอาลงไปผัดเส้นนะครับเส้นจะได้ไม่หมันเกินมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นลงไปผัดนะครับไม่ไปแรงเลยนะครับผัดให้เส้นมันหอมนะครับพอตัดเส้นหอมปุ๊บแล้วก็เอาเส้นมาพักไว้นะครับในถ้วยนี่นะครับประมาณนี้พอเอาเส้นพักไว้นะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนะครับลงไปสัก1ช้อนนะฮะแล้วก็ใส่นี่นะครับไฟยังไม่ต้องร้อนนะใช้ไฟอ่อนก่อนเอากระเทียมลงไปเจียวนะครับแล้วก็ใส่หมูที่เราหมักไว้นะครับลงไปผัดกับกระเทียมนะสัก2ช้อนนะครับช่วงผัดหมูก็เร่งไฟหน่อยนะครับพยายามยีหมูนะครับให้มันสุกสักประมาณ 70-80% ก็พอนะครับหมูนะครับเดี๋ยวเราเอาไข่มาใส่นะฮะนะครับหมูสุกประมาณสัก 70-80% ละเดี๋ยวเราลดไฟมานิดนึงนะครับตอนนี้เราเติมน้ำมันหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใส่ไข่นะไข่จะได้ไม่ติดกระทะเนาะเ
เดี๋ยวรอให้ไข่มันเซ็ตตัวแป๊บนึงแล้วค่อยคนนะครับผมใส่ไข่2ฟองนะครับไข่ไก่เป็นแบบเริ่มเซ็ตตัวปุ๊บแล้วก็มาผัดกับหมูนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปผัดนะเส้นอย่างดีด้วยนะครับช่วงผัดนี่ใช้ไฟแรงเลยนะครับคะน้าที่เราหั่นไว้นะครับมาใส่ช่วงนี้ก็ปรุงรสนะครับผมใส่ซีอิ๊วขาวสักหนึ่งช้อนนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ1ช้อนแล้วก็น้ำตาลนะครับเดี๋ยวน้ำตาลก่อนจะขึ้นเราค่อยใส่นะครับเนี่ยผัดให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งกระทะนะฮะนี่นะครับใส่น้ำตาลไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมวางไว้ก่อนนี่นะครับแรงไฟแรงเลยนะครับเพื่อที่ว่าให้เส้นมันไม่มันนะก็แห้งๆนะครับผมกลิ่นสุดยอดนี่นะครับได้แล้วเยอะนะติดแก๊สเลยผมอันนี้สำหรับทาน2คนนะครับเนาะเรามาชิมรสกันหน่อยนะว้าวสุดยอดกินหอมมากอร่อยรสชาติดีมากนะครับผมเดี๋ยวเราตักใส่จานนะครับแล้วก็เอาพริกป่นพริกไทยป่นนะฮะโรยหน้านิดนึงเสร็จแล้วก็ปรุงกับกินกับส้มสายชูนะครับกับพริกดองเนาะพริกป่นนะฮะหรือว่าจะมะนาวก็ได้น้ำตาลนะครับโอเควันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสีแบบตอนที่ไม่มีไฟเนาะนี่นะครับสีผัดซีอิ๊วเราเนี่ยสีสวยมากร้อนๆนะครับผมไม่มันไม่เลี่ยนด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ